ทักษะอ่านเปิดช่อง TikTok แล้ว2คลิปแรกโดนแซวถึงนนกุลสำหรับคู่รักแอปทักษะอ่อนนนกุลคู่รักทรงอิทธิพลในโซเชียลมีผู้เข้าชม TikTok เกือบ 7,000 ล้านครั้งและในที่สุดแอปทักษะอ่อนนั้นก็ได้เปิดช่อง TikTok เป็นของตัวเองแล้วล่ะค่ะโดยใช้ชื่อว่า @app.taksaon และเปิดคลิปแรกของแอปทักษะอ่อนใน TikTok ซึ่งในคลิปแอปทักษะอ่อนนั้นได้ถามกับแองจี้ว่าคอนเทนต์แรกทำอะไรดีและคำตอบที่ได้แองจี้นั้นสวนกลับทันทีว่าโอ๊ยแม่ถามหนูไปถามนนกุลก่อนไปเล่นทำเอาคนที่อยู่แถวนั้นนั้นกรี๊ดกันใหญ่เลยล่ะค่ะแม่โดนแซวแล้วซึ่งงานนี้ก็ดูคอนเทนต์คู่แอปนนกุลบอกได้เลยค่ะว่ามาให้ชมกันอย่างแน่นอนแล้วใต้คลิปนี้ก็มีนนกุลนั้นเข้ามาคอมเมนต์ว่าโอ๊ะโอ๊ะโอ๊ะและแอปทักษะอ่อนนั้นก็เข้ามาตอบคอมเมนต์กลับว่าเซอร์ไพรส์ตอนบอกให้ทำไม่ทำพอไม่บอกอยู่ๆจะทำยังไงก็ติดตามรอคอนเทนต์ของแม่แอปใน TikTok อยู่นะคะหวังว่าจะได้เห็นคู่กับนนกุลเยอะๆและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ